กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของ Sport Today Extra ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันสำหรับผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในช่วง Regular Season ซึ่งต้องบอกว่าสนุกทีเดียวค่ะเมื่อ Utah Jazz นะคะเป็นฝ่ายเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนซานอันโตนิโอสเปอร์สค่ะโดย Utah Jazz ค่ะเปิดถิ่น Energy Solutions Arena เอาชนะแชมป์เก่าซานอันโตนิโอสเปอร์สคู่แข่งร่วมสายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะก็ควอเตอร์แรกค่ะเป็น Tree Burke ค่ะพา Jazz ออกสตาร์ทขึ้นนำสเปอร์สไปก่อน28-22คะแนนแล้วในช่วงควอเตอร์2ทีมดันแค่นเร่งเครื่องทำแต้มก่อนเลย์อัพลูกลงห่วงในช่วง3วินาทีสุดท้ายหวังพาสเปอร์สทำแต้มตีเสมอแต่ยังไม่สำเร็จจบครึ่งแรกสเปอร์สยังตามหลัง Jazz อยู่40-47คะแนนในช่วงควอเตอร์3กันบ้างค่ะแจ๊สยังคงทำได้ดีเร่งทำแต้มห่างก่อนจะได้รอดนี่ฮูดชูตไป2แต้มในช่วง24วินาทีสุดท้ายพาแจ๊สนำห่าง73-62แต่มานูจิโนบิลี่ไม่ยอมแพ้นะคะชูตเก็บ2แต้มเพิ่มให้กับสเปอร์ในช่วง4วินาทีสุดท้ายช่วยสเปอร์ไล่ตีตื้นเป็น64-73คะแนนควอเตอร์สุดท้ายถึงแม้ว่าจะเป็นต่อค่ะแต่ทรีเบิร์กก็ยังพาแจ๊สบุกไม่ยั้งสุดท้ายฮึดสู้เร่งทำแต้มในช่วงท้ายเกมหวังพลิกกลับมาชนะแต่น่าเสียดายที่ไม่สำเร็จนะคะจบเกมเป็นฝ่ายของยูทาห์แจ๊สที่เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์สไปด้วยสกอร์90-81คะแนนทำให้ผลงานที่ยอดเยี่ยมในนัดนี้ค่ะยูทาห์แจ๊สชนะในบ้านเป็นเกมที่3ติดต่อกันสะสมสถิติเพิ่มเป็นชนะ21-34ส่วนสเปอร์สแพ้นอกบ้านเป็นเกมที่3ติดต่อกันเวลานี้มีสถิติชนะ34แล้วแพ้ไป22เกมโดยผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดค่ะเป็นของทางยูทาห์แจ๊สก็คือทรีเบิร์กนั่นเองนะคะ23แต้ม1รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์เดี๋ยวจากนี้เราไปติดตามผลการแข่งขันสำหรับคู่อื่นนะคะในบาสเกตบอล NBA ค่ะทั้งไมอามี่ฮีทค่ะก็เอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ไป119-108ชิคาโกบูลส์นะคะแพ้ชนะมิลวอกกี้บัคค่ะขออภัย87-71ฮูสตันร็อกเก็ตค่ะเอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟไป113-102นิวออร์ลีนส์พลิแกนนะคะก็เฉือนชนะโตลอนโตแรปเตอร์สไป100-97ทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตค่ะเป็นฝ่ายแพ้นะคะบรูคลินเนสไป82-110ฟินิกซ์ซันค่ะก็เป็นฝ่ายที่แพ้นะคะบอสตันเซลติกไป110-115ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับที่ตอนนี้ทำการแข่งขันกันอยู่ครับในคู่ของไอเออร์คลิปเปอร์สกับเมมฟิสกริซลีย์ในควอเตอร์ที่3ครับตอนนี้เนี่ยเป็นทางด้านของคลิปเปอร์สนั้นนำทางด้านของกริซลีย์อยู่68-66คะแนนนะเกมคู่นี้เนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันมากนะครับก็เดี๋ยวถ้าจบทันยังไงก็เดี๋ยวเราจะรายงานผลให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วกันครับไปต่อกันที่เทนนิสรายการ Dubai Duty Free Tennis Championships ครับซึ่งทำการแข่งขันเป็นวันแรกครับทางด้านของโรเจอร์เฟเดเรอร์ครับก็เอาชนะทางด้านของมิเคเอลยูสตี้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500 Dubai Duty Free Tennis Championships ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ66ล้านบาทที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แชมป์เก่าโรเจอร์เฟเดเรอร์ครับมือ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ประเดิมเส้นทางการลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่7ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะทางด้านของมิเคเอลยูสนีจากรัสเซียไปอย่างไม่ยากเย็น2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-3และ6-1ก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเตรียมพบกับผู้ชนะระหว่างเฟร์นันโดเบดาสโกกับกิลเลโมกาเซียโลเปสครับที่ทั้งคู่จะพบกันนะฮะนักเป็น2นักเล่นที่จากสเปนนะครับผมในส่วนของอีกคู่ครับเป็นริชาร์ดกาสเก้ครับจากฝรั่งเศสที่ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายหลังจากขวดเอาชนะทางด้านของอังเดรียเซปปี้ครับจากอิตาลีไป2-1เซตด้วยสกอร์6-4 6-7ไทเบรก1-7และ6-4ครับทางด้านของกาสเก้เนี่ยเตรียมไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคู่ของโรเบโตบาติสตาอากูครับมือ7ของรายการจากสเปนกับทางด้านของโดมินิกเชียมในรอบต่อไปครับเดี๋ยวก็ต้องตามดูครับว่าทางด้านของโรเบโตบาติสตาอากูกับโดมินิกเชียมนั้นใครจะผ่านเข้าไปพบกับทางด้านของริชาร์ดกาสเก้ครับส่วนในคู่นี้นะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมการแข่งขันรอบแรกคู่ที่เหลือได้นะครับในช่วงเย็นของวันนี้ทางทีเทนนิส HD ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปครับมากันที่อีกหนึ่งรายการแข่งขันนะคะที่ถ่ายทอดสดทาง TrueSport HD 3668ค่ะนี่คือรายการ Abieto Mexicano Trail Cell ในวันแรกนะคะซึ่งเป็น ATP World Tour 500รายการนี้นะคะก็เป็นทางด้านของเควินแอนเดอร์สันค่ะมือ4ของรายการจากแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นรองแชมป์ปีที่แล้วนะคะเอาชนะดัสซินบราวน์จากเยอรมนีไปอย่างไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์6-1และ6-2ค่ะ
เช่นเดียวกันกับทางด้านของอเล็กซานเดอร์โดโกโปลอฟนะคะมือ5ของรายการจากยูเครนไปสู่รอบ16คนสุดท้ายเช่นเดียวกันชนะแซมกรอสจากออสเตรเลียไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 4ต่อ6 6ต่อ0ค่ะ He just cannot find a spot that Dolgopolov can't reachแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งคู่ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะตัดสดให้คุณผู้ชมชมกันเลยทาง True Sport HD 3668ค่ะเป็นการพบกันระหว่างซานดิเอโกกิโรโดมือ7ของรายการจากโคลอมเบียนะคะที่เจอกันกับทางด้านของออซินคราซิเยกจากสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็ผลออกมาก็กลายเป็นว่าทางด้านของกิโรโดเป็นฝ่ายที่เอาชนะคราซิเยกไปนะคะเอาชนะไป7ต่อ6ไทยเบรก10ต่อ8นะคะแล้วก็เซต2เอาชนะไป6ต่อ1ค่ะครับเดี๋ยวไปติดตามชมโปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันใน True Sport Today ครับคืนนี้ครับฟุตบอลกัลโช่เซเรียอาครับซัมโดเรียพบกับเจนัวครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งทาง True Sport HD 3แล้วก็ไฮไลท์ของคืนนี้เลยครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนะครับนัดแรกแมนเชสเตอร์ซิตี้กับบาร์เซโลนาครับ 2:45 ทาง True Sport 1 True Sport HD 2แล้วก็ True For You ก็เป็นคู่ใหญ่ของวันนี้เลยก็ว่าได้ครับอีกหนึ่งคู่ครับยูเวนตุสพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับ 2:45 ทาง True Sport HD True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3ครับทางบ้านเราบ้างครับฟุตบอล AFC Champions League บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับพบกับซงนัม FCก็โดยประมาณเนี่ยประมาณ 18:00 น.นะครับผมทาง Fox Sports HD เทนนิส ATP ทัวร์ครับรายการ Dubai Duty Free Tennis Championship ก็เป็นการทำการแข่งขันในรอบที่2นะครับ2ช่วงครับช่วงแรกเนี่ยในเวลา 17:00 น.ครับแล้วก็อีก1ช่วงเวลา 16:00 น.ครับทาง True Tennis HD อีก1รายการครับเทนนิส ATP ทัวร์อาเบียโตเม็กซิกาโนเทลเซลครับก็ในรอบที่2เหมือนกันครับเซสชั่นแรกนั้นตี5ครับแล้วก็อีก1ช่วงเนี่ยเป็นเวลา9โมงเช้าครับทาง True Sport HD 3นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะทาง facebook.com/sptoday นั่นเองนะคะปิดท้ายกันกับ World Emotion นะคุณผู้ชมคะเราไปดูกันสำหรับเมื่อคืนนี้ผลงานที่ยอดเยี่ยมของอินเตอร์มิลานในการบุกไปเยือนบุกไปคว้า3แต้มจากทางด้านของไกยารีนั่นเองนะคะช่วงนี้หมดเวลาของเรา3คนเรา2คนและทีมงานแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามได้อีก1ช่วง Sport Today 19:30 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับ